ใส่ลงไปต้องหูนะต้นก็จะห่อละ25นะคุณผู้ชมถ้าสั่งแบบเพิ่มเติมแบบเป็นพิเศษ30อย่างเงี้ยก็สั่งได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดที่สาชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กอยู่กันที่ตลาดคลองถมหินกองคุณผู้ชมซึ่งตลาดนี้ก็มีวันพฤหัส1วันเนาะเดี๋ยววันนี้ตั๊กจะพามาชมร้านผัดไทยนะเป็นร้านที่แบบว่าถูกปากถูกใจของชาวตลาดนี้เนาะแล้วก็ตั๊กถูกใจร้านนี้ไงคือซึ่งมาถ่ายที่เนี่ยได้แบบทุกๆปีอ่ะคือต้องมาหาพี่เขาปีละครั้งประมาณนี้เนาะแต่ตั๊กพาไปชมบรรยากาศกันดีกว่านะคะนี่ค่ะลูกค้าต่อแถวต่อคิวแบบนี้เลยนะคะผัดไทยพุงโตนะคะสูตรเด็ดเป็นสูตรทางเขาฟอนะคุณผู้ชมก็จะราคาห่อละ25 บาทเนาะมีเยอะมากเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันนะร้านนี้ให้เยอะมากๆแล้วก็ทางบอกเลยว่าร้านนี้แบบเขาไม่ห่วงผักห่วงเครื่องเลยนะก็คือเนี่ยหยิบเอาแบบได้เลยนะคะห่อ25 บาทคือให้ปริมาณแบบจุกๆไปเลยนะเริ่มมาซื้อกันได้ตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงนะคะจนถึงประมาณ2 ทุ่มนี่ยังอยู่ไหมคะพี่อยู่ไหมเรื่องหมดแล้วก็ประมาณทุ่มครึ่งแล้วอ๋อทุ่มครึ่งหมดแล้วเหรอโอ้ทุ่มครึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ใช้เส้นวันละประมาณกี่โลคะพี่30 บวกสามสิบบวกอือแล้วแต่วันค่ะผักกะหล่ำร้านนี้เขาจะอยู่ตรงท้ายๆตลาดนะคุณผู้ชมตอนนี้มีขายกี่ที่คะเนี่ยถึงว่ามีคนขายเพิ่มด้วยขายที่ไงไปขายที่ไหนบ้างตอนเนี้ยขายอยู่กวางทองกวางทองกวางกวางทองอยู่สระบุรีเนี่ยเหรอคะพี่ทับกวางอ๋อแถวทับกวางนู่นก็ขายอยู่หนองแคแล้วก็ไปหนองแคอังคารเหรอคะเสาอังคารกับเสาอ๋อคันกับเสาอยู่หนองแคนะคุณผู้ชม
ส่วนตรงนี้ก็ทองสดหมิ่นกองก็จะทุกวันพฤหัสเลยจะอยู่ช่วงท้ายๆหน่อยนะคะก็จะมีเส้นมาม่าวุ้นเส้นนะคะแล้วก็เส้นเล็กแล้วก็เป็นหมี่นะคะเส้นหมี่ซิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กนี่คือจะขายดีสุดเลยใช่ไหมคะพี่เนาะเส้นเล็กจะขายดีสุดเลยนะมาเลยจ้าสั่งได้ค่ะมาเลยครับคิวกันเลยนะ
้นก็จะห่อละ25นะคุณผู้ชมถ้าสั่งแบบเพิ่มเติมแบบเป็นพิเศษ30เงี้ยก็สั่งได้นะคะยาวมากเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลา5 โมงเย็นนะคุณผู้ชมจะประมาณนี้เลยนะผัดไทยพุงโตนะคะก็จะอยู่ที่ตลาดคลองสมถึงกองนะคะทุกวันพฤหัสเลยนะคะมาอุ่นก็ได้ตั้งแต่บ่าย 3 โมงจนถึงประมาณ2 ทุ่มโดยประมาณนะคะขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ